ฟังนิทานกันแล้วช้างและกวางนั้นเป็นเพื่อนที่รักกันมานานทั้งสองได้อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ร่วมกันหากมีอะไรก็จะช่วยเหลือและแบ่งปันมีน้ำใจไมตรีต่อกันและกันมาโดยตลอดสัตว์ทั้งสองตัวนี้เป็นเพื่อนที่รักกันแต่ก็มีนิสัยที่แตกต่างกันมากเพราะว่าช้างนั้นมีนิสัยที่ขี้โมโหส่วนเจ้ากวางนั้นมักจะมีนิสัยที่เงียบๆและมีนิสัยที่ชอบเอาใจดังนั้นแม้ว่าทั้งสองจะมีนิสัยที่แตกต่างกันก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้และคบกันมาได้นานหลายปีในบ่ายวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเล่นน้ำกันอยู่ในลำธารกลางป่าเขาของกวางนั้นได้เกิดไปขึ้นตาของช้างโดยบังเอิญด้วยความเจ็บปวดช้างก็ได้ส่งเสียงร้องโอดครวญดังลั่นส่วนกวางนั้นก็ขอโทษช้างเป็นการใหญ่เพราะว่ารู้สึกผิดต่อเพื่อนขอโทษจ๋าจ๋าเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะเจ็บมากไหมอ่ะเราขอโทษนะขอโทษโอ้ยเจ็บมากไหมนะแต่ช้างนั้นก็ไม่ยอมให้อภัยเพราะว่าช้างโมโหมากพร้อมกับพูดออกไปว่าต่อไปนี้เธอไม่ต้องมายุ่งกับเราเธอทำให้เราเจ็บมากออกไปซะไล่ฉันเลยเหรอฉันไปก็ได้ถ้าฉันไปแล้วมันทำให้นายสบายใจฉันก็พร้อมที่จะไปจากนายและตั้งแต่วันนั้นช้างกับกวางก็ไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยช้างคิดถึงกวางเพื่อนรักอยู่ตลอดเวลาเมื่อหายดีแล้วก็อยากจะออกไปตามหากวางและอยากออกไปพูดคุยด้วยและพากันเล่นสนุกเหมือนเดิมชวนกันไปกินอาหารและทำอะไรๆด้วยกันเหมือนที่เคยทำแต่เจ้าช้างก็กลัวว่าจะเสียหน้าจึงได้แต่นั่งคอตกเพราะว่าคิดถึงเพื่อนตอนนั้นเองนกนางนวลก็ได้ผ่านเข้ามาพอดีมันได้รู้ทันทีว่าเจ้าช้างนั้นกำลังคิดถึงเจ้ากวางอยู่เป็นแน่เพราะเจ้านกนางนวลนี้ชอบบินผ่านมาทางป่าด้านนี้แล้วมักจะเห็นช้างกับกวางเที่ยวเล่นกันอยู่ด้วยกันเสมอแต่หลายวันมานี้กลับเห็นแต่ช้างนั่งหงอยเหงาเสื่องซึมอยู่เพียงลำพังจึงได้รู้ว่าคงจะมีเรื่องเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองตัวแน่นกนางนวลได้บินมาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆกับช้างที่นั่งอยู่แล้วก็ได้พูดเตือนสติช้างไปว่าเพื่อนกันก็ต้องรักกันนะให้อภัยกันสิแล้วนายน่ะรักกวางหรือเปล่าล่ะถ้านายรักกวางแล้วก็นายควรที่จะให้อภัยกวางนะเพราะว่าที่กวางทำไปกวางก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เธอเจ็บหรอกนะเสียดายวันเวลาที่เคยเป็นเพื่อนกันน่ะเธอจะมาทำให้ความสัมพันธ์จบลงแค่เพียงวันเดียวเพราะว่าความไม่ได้ตั้งใจของเจ้ากวางอย่างนั้นหรอคำพูดของเจ้านกนางนวลทำให้ช้างนั้นคิดได้จึงได้รีบเดินทางไปหาเจ้ากวางแล้วทั้งสองนั้นก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกครั้ง